ผมอยากจะมีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องนะครับแล้วก็ทุกๆท่านในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ1ถึง10เฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ1ถึง10นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นนะครับเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้จะหนุนใจเราร่วมกันนะครับพระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้นั้นท่านทั้งหลายจงระวังที่จะกระทำตามเพื่อจะมีชีวิตและทวีจำนวนมากขึ้นและเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของพวกท่านท่านจงระลึกถึงทางซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีเพื่อจะทรงทำให้ท่านถ่อมใจและทรงทดสอบเพื่อจะทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่พระองค์ทรงทำให้ท่านถ่อมใจทรงปล่อยให้ท่านหิวและทรงเลี้ยงท่านด้วยมานาซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพื่อพระองค์จะทรงทำให้ท่านเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงสิ่งเดียวแต่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระยาเวแต่เวลา40ปีนั้นเสื้อผ้าของท่านก็ไม่ขาดเท้าของท่านก็ไม่บวมท่านจงตระหนักในใจเถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงตีสอนท่านเหมือนกับบิดาตีสอนบุตรของตนเช่นกันเพราะฉะนั้นท่านจงรักษาพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านโดยดำเนินตามทางของพระองค์และยำเกรงพระองค์เพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดินที่ดีเป็นแผ่นดินที่มีน้ำลำธารน้ำพุและน้ำบาดาลไหลออกมากลางหุบเขาและเนินเขาเป็นแผ่นดินที่มีข้าวสาลีและข้าวบาเล่เถาวัลย์งุ่นมะเดื่อและต้นทับทิมเป็นแผ่นดินที่มีน้ำมันมะกอกและน้ำผึ้งเป็นแผ่นดินที่ท่านจะรับประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ท่านจะไม่ขาดอะไรเลยเป็นแผ่นดินที่ศิลาเป็นเหล็กและท่านจะขุดทองแดงได้จากภูเขาท่านจะได้รับประทานจนอิ่มและจะสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของท่านในเรื่องแผ่นดินดีซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ท่านนั้นให้เรารวบใจกันขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเป็นพระคุณและพระกรุณาของพระเจ้าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสได้รู้จักและรับความรอดในพระเยซูคริสต์และเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ร่วมกันเพื่อสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการไถ่และความรอดที่พระองค์ได้ทรงประทานให้เป็นเวลาพิเศษที่เวลานี้เราได้เข้ามาเพื่อจะติดตามพระองค์เพื่อจะฟังเสียงของพระองค์ขอให้บุตรชายหญิงของพระองค์ในวิหารของพระเจ้าจะมีกำลังเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นเวลาที่จะมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตทุกๆอย่างให้เป็นเวลาที่เรามีความเชื่อและวางใจในพระเจ้าที่เชื่อว่าพระเจ้าเยโฮวายูเรพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดเตรียมทุกสิ่งที่ดีให้กับคนของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแม้ฟ้าและดินจะร่วงไปแต่ถ้อยคำของพระเจ้าจะไม่สูญหายไปทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตามพระสัญญาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายจึงเข้ามาด้วยใจที่ยำเกรงและยกชูพระนามของพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรียนเชิญทุกท่านนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่ผมจะได้เข้าไปประชุมที่คริสตจักรมีโอกาสได้ไปทานอาหารอยู่ใกล้คริสตจักรเป็นข้าวแกงธรรมดาก็เจอเพื่อนผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งที่คริสตจักรก็อยู่ใกล้กันปรากฏว่าเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าชีวิตในการรับใช้เป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรเราก็หนุนจิตชูใจกันเพราะชีวิตในการรับใช้พระเจ้าของผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอกับศิริบาลมากหน่อยก็ได้คุยกันปรากฏว่าระหว่างที่คุยกันเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังถึงสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมสำหรับเขาเพราะว่าเขาอายุน้อยกว่าผมแล้วก็ตามธรรมดาก็คือว่าเขาก็มีความกังวลในเรื่องของโรงเรียนลูกปรากฏว่าเขาเล่าให้ฟังว่าลูกสาวเนี่ยไปเรียนโรงเรียนหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะดีเหมือนกันแต่ว่าก็โดนเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยแกล้ง
นะครับหรือภาษาฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าบูลลี่ใช่ไหมครับก็คือว่าไปแกล้งไปอะไรเงี้ยก็เรียนไม่ไหวนะครับก็อยากจะย้ายโรงเรียนเขาพักอยู่ที่สุขุมวิท31นะครับซึ่งก็จริงๆก็เป็นอยู่ในเมืองเลยนะครับเขาบอกว่าในที่สุดเนี่ยจำเป็นจะต้องย้ายโรงเรียนเมื่อจำเป็นต้องย้ายโรงเรียนเนี่ยก็มีโรงเรียนอยู่ใกล้ก็คือโรงเรียนสาธิตประสานมิตรที่ใกล้บ้านที่สุดทีนี้การจะย้ายไปอยู่ๆจะย้ายไปกลางเทอมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ๆจะเปิดรับง่ายๆหลายคนคงทราบดีว่ามันต้องบางทีมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแต่เขาก็บอกว่าในฐานะที่เขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้วิธีการแบบนั้นเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วไปคุยกับที่โรงเรียนที่โรงเรียนบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าปกติจะเข้ากลางเทอมด้วยเนี่ยยากมากแล้วก็มาเข้าในช่วงปลายแล้วมัธยมปลายแล้วเนี่ยยิ่งยากเข้าไปอีกแต่ปรากฏว่าเขาก็กลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็แบ่งปันให้ผมฟังว่าหลังจากอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยก็ได้ไปคุยกับที่โรงเรียนอีกแล้วก็ได้หนุนใจลูกสาวด้วยว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เตรียมสิ่งดีให้กับลูกของตนในเวลานั้นขอบคุณพระเจ้านะครับก็ไปคุยไปคุยมาเนี่ยเขาก็ถามว่าลูกสาวทำอะไรเป็นบ้างลูกสาวก็บอกว่าก็เล่นเทนนิสเก่งนะครับเขาก็โอ้พอดีเลยทางโรงเรียนต้องการนักเทนนิสประจำโรงเรียนเขาก็บอกว่าดีครับแต่ว่าผมต้องคิดดูก่อนนะว่าเป็นยังไงแล้วก็เขาไปคุยกับลูกปรากฏว่าขอบพระคุณพระเจ้าก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนในโรงเรียนนี้ได้โดยที่ไม่ได้มีเสียค่าแป๊ะเจี๊ยหรืออะไรต่างๆมากมายเพราะว่าทางโรงเรียนก็ต้องการที่จะได้นักเทนนิสด้วยนั่นเราจึงเห็นได้ว่าเมื่อผมคุยกับเขาเนี่ยผมก็เห็นย้อนกลับไปเพราะว่าเขารับใช้พระเจ้าแต่รุ่นพ่อของเขานะครับซึ่งคุณพ่อของเขาก็เป็นผู้อำนวยการประชาธรรมด้วยนั่นเราจึงเห็นว่าเมื่อผ่านไปเจเนเรชันหนึ่งหรือไปอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยบางทีในรุ่นเดียวเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่เมื่อผ่านไปมากขึ้นและมากขึ้นเราเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าในชีวิตของคนที่ติดตามพระองค์ฉะนั้นคนที่ติดตามพระเจ้าเนี่ยในรุ่นเดียวจะมีผลต่อคนรุ่นต่อไปอย่างแน่นอนและผมก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อได้คุยกับเขาหลายครั้งเนี่ยทุกสัปดาห์ก็จะมีพระพรมาแบ่งปันให้ฟังกันและกันพระพรนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องวัตถุบ้างหรืออาจจะเป็นเรื่องการเติบโตในงานของพระเจ้าบ้างแต่สิ่งที่ผมเห็นหัวใจของผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่เคยลืมสิ่งดีหรือว่าไม่เคยลืมสิ่งที่เราได้รับใช้พระองค์นั่นเป็นความจริงเมื่อเราได้รับใช้พระเจ้าผมได้รับใช้พระเจ้า33ปีเชื่อพระเจ้าตอนอายุ19ปีก็พี่น้องก็ลองบวกดูอีก33ก็อยู่ประมาณสัก50ต้นๆเนี่ยครับวันก่อนนี้ไปตลาดนะครับร้านที่เราเคยซื้อของเป็นประจำนะครับตอนแรกเรียกพี่นะครับตอนนี้ก็เรียกพ่อพอผ่านไปอีกสัก2ปีผมคิดว่าน่าจะเรียกลุงนะเราก็อายุมากขึ้นแต่ตลอดเวลาที่ผมรับใช้พระเจ้ามาสิ่งที่เป็นรากฐานก็คือผมขอบคุณพระเจ้าเสมอและขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้ก้าวหน้าต่อไปในงานของพระเจ้าและผมก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้ากำลังที่จะนำคนของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับในโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่ชั่วคราวเราไม่สามารถที่เอาอะไรไปเมื่อเราจากไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่จะดำรงอยู่นิรันดร์สี่ด้านด้วยกันหนึ่งก็คือพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะดำรงอยู่นิรันดร์อันที่สองคืออาณาจักรของพระเจ้าจะดำรงอยู่นิรันดร์อันที่สามคือพระวจนะของพระเจ้าจะดำรงอยู่นิรันดร์อันที่สี่คือประชากรของพระเจ้าจะดำรงอยู่นิรันดร์ดังนั้นสิ่งที่เราทำในวันนี้คือการสร้างงานของพระเจ้าจะมีผลต่ออนาคตนิรันดร์ที่พระเจ้าได้วางไว้ในแผนการของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เราทำจึงส่งผลถาวรส่งผลที่ดีเมื่อเราเข้าใจในแผนการของพระเจ้าดังนั้นขอหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าขอให้เราก้าวไปในการรับใช้พระเจ้าแล้วก็ในการติดตามพระองค์เพราะนี่เป็นสิ่งที่ดีมากที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ในโลกนี้เช้าวันนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเป็นพระธรรมที่ชี้เราเห็นถึงคนที่อยู่ภายใต้พระเจ้าเม
ื่อเราพูดถึงเฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยเราพูดถึงพระบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าพระเจ้าได้ทรงนำอิสราเอลเข้าไปอยู่ในวาระของพระเจ้าแล้วก็โมเสสได้มาย้ำในเฉลยธรรมบัญญัติอีกครั้งหนึ่งว่าให้อิสราเอลเนี่ยอย่าหลงลืมที่จะเดินหรือว่าดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การนำของพระเจ้าภายใต้ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ตั้งไว้ที่เป็นคนของพระองค์และโมเสสก็ได้ย้ำอย่างชัดเจนว่าเมื่ออิสราเอลจะเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญานั้นเนี่ยอย่าลืมที่จะระมัดระวังที่จะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าไม่ใช่ติดตามสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่อิสราเอลมั่นคงในความเชื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่อิสราเอลมั่นใจในการที่จะเดินไปกับพระเจ้าเนี่ยเขาจะได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกอย่างแน่นอนนั่นคือคำสัญญาของพระองค์เช้านี้จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นั้นเมื่อผมได้อธิษฐานก่อนที่จะมีโอกาสได้มาเทศนาที่นี่เนี่ยก็เป็นภาระใจว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งดีมากมายในชีวิตของคริสตจักรที่นี่และพระเจ้าจะทำให้สำเร็จฉะนั้นอยากให้เราได้ก้าวไปด้วยความเชื่อเมื่อเราเดินกับพระองค์ให้เราก้าวไปด้วยความมั่นใจเมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าอันที่จริงพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นเนี่ยอิสราเอลยังไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญาอิสราเอลเคยเป็นทาสในอียิปต์430ปีคนที่เป็นทาส430ปีเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้มากเลยยกเว้นต้องขอการอนุมัติจากคนที่เป็นนายเขาไม่เคยผลิตสินค้าอะไรได้มากเขาไม่เคยทำอะไรได้มากเกินกว่าที่เขาจะทำได้แต่เมื่อพระเจ้าได้ทรงนำเข้ามาในแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินพันธสัญญานั้นเราพบว่าพระเจ้ามีแผนการที่สูงกว่านั้นก็คือการที่เขาจะเป็นชนชาติที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่เป็นผลที่ดีทางกายภาพไม่ใช่เป็นผลที่ดีว่าเขาไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปหรือว่าเขาจะได้มีสิ่งดีทางกายภาพมากมายแต่เพราะว่าพระเจ้าได้เรียกอิสราเอลให้เป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าได้เรียกเขาให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อพระนามของพระยาเวเนี่ยจะไปถึงคนมากมายและชนทุกชาติในเวลานั้นจะรู้ว่าพระเจ้าทรงอัศจรรย์และพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และพระเจ้าทรงทำการมากมายอยู่เหนือชนชาติของพระองค์เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับในเช้านี้ผมก็อยากหนุนใจว่าพระเจ้ากำลังนำเราไปในวาระที่อัศจรรย์พระองค์จะกระทำการยิ่งใหญ่เหนือกว่าที่เราคิดได้เมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าผมจำได้ว่าในขณะที่เรากำลังที่จะสร้างอาคารอยู่นั้นก็มีปัญหามากมายในเวลานั้นก็มีความไม่พร้อมเยอะแยะเลยในการสร้างอาคารคริสตจักรนะครับเมื่อพระเจ้าเรียกในเวลานั้นเนี่ยผมก็ถามพระเจ้าบอกว่าผมรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่มันใช่เวลาหรือเปล่าเพราะเวลานั้นเนี่ยมันไม่มีใครพร้อมเลยที่จะเดินไปแบบนี้แต่พระเจ้าบอกนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะพระเจ้าจะทำในเวลาของพระองค์และเมื่อเราผ่านเหตุการณ์การที่เราได้สร้างคริสตจักรมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมพบแล้วก็เห็นเมื่อย้อนมองกลับไปก็คือว่าสิ่งที่พระเจ้าทำเนี่ยมันอยู่มั่นคงและถาวรหลายคนที่พระเจ้าอวยพรในชีวิตเนี่ยก็เติบโตขึ้นและสิ่งมากมายที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมีนักธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างอาจจะไม่ใช่ทุกคนมีหลายคนที่เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณในความคิดที่ติดตามพระเจ้าฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าทุกครั้งที่พระเจ้ากำลังยกระดับชีวิตของเราขึ้นเนี่ยพระเจ้ามีแผนการที่ดีมากกว่าเพียงแค่กายภาพเท่านั้นก็คือการนำเราให้เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณด้วยนั่นเป็นของคู่กันเป็นเหมือนกับเหรียญสองด้านที่ไปด้วยกันเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเนี่ยเราเห็นว่าในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยศูนย์กลางของชุมชนอิสราเอลคือไม่ใช่ทรัพย์สินหรือแผ่นดินแต่คือพระเจ้าศูนย์กลางของชีวิตของชุมชนอิสราเอลในวันนั้นเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เขาจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าแต่คือเขาได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่นำหน้าชีวิตของเขาพระเจ้าที่ประทานความรอดพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่มีพระคุณในชีวิตนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงนำหน้าชนชาติของพระเจ้าฉะนั้นเมื่อเราได้ดูในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยเราพบว่าโมเสสพาคนไปในวาระของพระเจ้าโยชูวาพาคนไปในวาระของพระเจ้าและพระเจ้ารับรองสิ่งเหล่านั้นพี่น้องเช้านี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรามานั้นพระเจ้าได้
เตรียมชีวิตของเราเพื่อจะครอบครองตามพระสัญญาของพระองค์ครอบครองตามพระสัญญาของพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ7ได้บอกว่าที่พระยาเวทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้นไม่ใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าชนชาติอื่นเพราะในบรรดาชนชาติทั้งหลายท่านมีจำนวนน้อยที่สุดแต่พระยาเวทรงรักท่านทั้งหลายและพระองค์ทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่านพระยาเวทรงนำท่านออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ทรงไถ่ท่านจากแดนทาสจากพระหัตถ์ของฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ฉะนั้นจงทราบเถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนท่านเมื่อเราเห็นหลักการของพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยเราพบว่าไม่ใช่เพราะว่าอิสราเอลมีความสามารถใดๆเลยที่จะเข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญาแต่เพราะว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณพระเจ้าทรงรักเขาพระเจ้าทรงรักเขาน้องเช้านี้ผมอยากหนุนใจและเริ่มต้นวันนี้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านและพระองค์จะทรงให้ท่านเข้าสู่แผ่นดินที่งดงามที่พระเจ้าเตรียมไว้อย่างแน่นอนนั่นเป็นคำสัญญาของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ผมได้มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าชื่ออาจารย์พอลเจียเจนทรันนะครับซึ่งอาจารย์พอลเนี่ยเป็นศิษย์ยาบิวานอุโสที่คริสตจักรไลฟ์เชิร์ชที่คาสเซิลฮิลที่ซิดนีย์จันพอเป็นคนอินเดียแล้วก็ไปอยู่ในแล้วก็แต่งงานพบกับภรรยาที่โรงเรียนพระคัมภีร์นะครับท่านก็เคยมาเทศในเอดีมซีที่ผ่านมานะครับระหว่างที่ผมได้เชิญรู้จักเขาเนี่ยเชิญเข้ามาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าพระเจ้าได้เตรียมก่อนที่เขาจะครอบครองอย่างไรเขาบอกว่าเขาได้ดูแลคริสตจักรแห่งหนึ่งเมื่อเขาแต่งงานไปเนื่องจากภรรยาเป็นคนออสเตรเลียก็จริงแต่เป็นคนจีนในออสเตรเลียปรากฏว่าเมื่อเขาเข้าไปในคริสตจักรแห่งนั้นปรากฏว่าเขากลายเป็นคนที่ตัวดำที่สุดในโบสถ์เพราะว่าเป็นคริสตจักรจีนทั้งหมดแล้วเป็นคนอินเดียคนเดียวแล้วก็ปรากฏว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าวิถีการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันเลยนะครับเมื่อก่อนอยู่อินเดียเขาเป็นคริสเตียนรุ่นที่5ที่ไปรับใช้พระเจ้าสมาชิกคริสตจักรของเขาเนี่ยมันเป็นหลายพันคนเลยในประเทศอินเดียแต่เมื่อมาอยู่ที่คริสตจักรจีนที่ออสเตรเลียเนี่ยสมาชิกมี150คน200คน150คนแล้วทุกคนก็ไม่มีใครที่จะยอมรับเขาเลยเพราะว่าอาจจะเข้ากันไม่ค่อยได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเฟลมากในการเดินไปกับพระเจ้าในชีวิตเนี่ยบอกว่าผมตัดสินใจถูกหรือเปล่าแต่งงานเสร็จมาอยู่ในประเทศนี้แต่ว่าทุกคนรังเกียจทุกคนอาจจะไม่ได้แสดงออกรังเกียจโดยตรงแต่ว่าไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่พ่อตาเองก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ด้วยเขาด้วยซ้ำไปแต่หลังจากที่เขาผ่านกระบวนการสร้างของพระเจ้าในชีวิตเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาเริ่มที่จะเปิดเผยตัวเองมากขึ้นเขาเริ่มที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทำงานในใจมากขึ้นจากสิ่งที่เคยเป็นปมอยู่ในชีวิตเนี่ยพระเจ้าก็ค่อยแซะมันออกไปในที่สุดเขาก็ยอมรับได้ว่าเขาอ่อนแอและต้องการพระเจ้าเข้ามาในชีวิตหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพระเจ้าก็เริ่มที่จะขยายครอบครัวเขาออกเขาเริ่มที่จะยอมรับได้ว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรแล้วก็ยอมถ่อมใจที่จะรับใช้พระเจ้ารับใช้พี่น้องที่เป็นคริสตจักรจีนที่นั่นแล้วก็ด้วยความถ่อมใจพี่น้องครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยพระเจ้าก็เปลี่ยนคริสตจักรก็เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ในที่สุดเขาก็มีหลายคริสตจักรที่เขาดูแลอยู่พี่น้องครับในดีดีเอ็มซีที่เราได้จัดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้แบ่งปันให้ฟังว่าจากการที่เขาได้ถ่อมใจลงและยอมฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ให้พระเจ้านำเนี่ยเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเมื่อเขาเริ่มเปลี่ยนหลายอย่างชีวิตเปลี่ยนไปครอบครัวก็เปลี่ยนไปนะครับครอบครัวก็เปลี่ยนไปเห็นพระพรของพระเจ้าอย่างมากมายพี่น้องที่รักครับผมอยากจะพูดถึงว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับเมื่อพระเจ้านำอิสราเอลเนี่ยไปสู่แผ่นดินพันธสัญญาเนี่ยพระเจ้าอยากเห็นสิ่งหนึ่งคือการเกิดผล
เป็นวาระของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากเห็นการเกิดผลเมื่อพระเจ้านำคนของพระเจ้าออกไปเนี่ยพระเจ้าอยากเห็นมิติใหม่หรือว่าซีซั่นใหม่ของพระเจ้าเมื่อก่อนอิสราเอลเป็นทาสในอียิปต์เนี่ยเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากแต่เมื่อเขาเข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญาเนี่ยเขากลายเป็นคนหนึ่งที่เป็นชนชาติที่เล็กน้อยแต่มีชื่อเสียงเพราะว่าพระเจ้าได้นำหน้าชีวิตของเขานั้นเราจึงเห็นได้ว่าคริสตจักรนั้นก็เหมือนกับชุมชนของพระเจ้าเช่นเดียวกันที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมีพระเจ้านำหน้าและพระเจ้าเทการเจิมของพระเจ้าลงมานั้นเนี่ยพระเจ้ากำลังขับเคลื่อนในสิ่งที่เกินกว่าที่เราคิดได้เสมอเป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำนั้นสิ่งที่ผมมีประสบการณ์เป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราตอนที่ผมได้ตัดสินใจลาออกจากธุรกิจแล้วก็งานมารับใช้พระเจ้าเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนมาถามเพื่อนศิษยาบาลก็มาถามบอกว่าอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะยากลำบากอาจารย์จะรับได้ไหมผมก็บอกว่าผมไม่มีปัญหาอาจารย์ไม่กลัวหรือว่ามันจะยากลำบากมันจะยากจนอะไรเงี้ยผมไม่ได้กลัวความยากจนเพราะว่าผมเคยยากจนมาแล้วผมไม่กลัวอะไรแต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องความยากจนแต่ผมกลัวที่สุดคือว่าเราจะไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างเต็มที่ในชีวิตมากกว่าท่านจึงมีเหตุว่าเมื่ออิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับกายภาพหรือว่าพระพรในฝ่ายกายภาพเท่านั้นนั่นเป็นผลที่ตามมาแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าอิสราเอลได้เชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่เขาได้ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระเจ้าหรือไม่ในพระธรรมกาลาเทียอาจารย์เปาโลก็ได้สอนพี่น้องที่กาลาเทียบอกว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติหรือบทบัญญัติก็จริงแต่เราอยู่ภายใต้พระเจ้าหลักการเดียวกันเมื่อพระคัมภีร์เดิมบอกว่าให้เราอยู่ภายใต้พระบัญญัติของพระเจ้าก็หมายถึงว่าเรายอมอยู่ภายใต้การยอมจำนนและการเชื่อฟังพระเจ้าในชีวิตคริสเตียนนั่นเป็นรากฐานของพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติที่พระเจ้าก็ได้หนุนจิตชูใจเราว่าเมื่อเราใดก็ตามที่เราเชื่อฟังและอยู่ภายใต้พระเจ้าเนี่ยเราจะเห็นการครอบครองของพระเจ้าและการติดตามพระเจ้าในชีวิตของเรากษัตริย์โซโลมอนได้เขียนพระธรรมปัญญาจารย์นะบอกว่าชีวิตที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้กับชีวิตที่อยู่ภายใต้พระหัตถ์พระเจ้าเนี่ยแตกต่างกันชีวิตที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์โซโลมอนบอกว่าอนิจจังแม้เขาจะเป็นคนที่มีประสบความสำเร็จมากมายที่บอกอนิจจังแต่ชีวิตที่อยู่ภายใต้พระเจ้าเนี่ยก็เห็นชีวิตที่มีความหมายและก็เดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงแม้แต่คนธรรมดาทั่วๆไปเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เรามีความเชื่อในพระองค์เนี่ยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความรอดแต่ความรอดไม่ได้จบอยู่เพียงแค่ความเชื่อแต่เมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าเนี่ยพระองค์ต้องการครอบครองในหัวใจของเราและพระเจ้าก็ต้องการที่จะให้ชีวิตของเรานั้นได้เดินไปสู่วาระของพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินไปในวาระของพระเจ้าเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะสนับสนุนสิ่งที่เราทำพระเจ้าจะดูแลสิ่งที่เราขัดสนนั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและเป็นคำสัญญาของพระองค์เพราะคนในรุ่นที่เข้าคานาอันนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าแผ่นดินพันธสัญญานั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตอบสนองความต้องการทางกายภาพเท่านั้นแต่หรือสำแดงว่าเรามีความยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่สะท้อนถึงเป้าหมายชีวิตของผู้ที่ติดตามพระองค์นั้นเช้าวันนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าอิสราเอลนั้นกำลังเดินไปในวาระของพระเจ้าแล้วเราเห็นว่าพระเจ้าให้เขาเนี่ยเป็นคนที่สามารถมีกำลังให้เขาสามารถมีสติปัญญาให้เขาสามารถเป็นคนที่ดูเหมือนจากคนที่เป็นทาสเนี่ยสู้รบไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นทำเกษตรก็ไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยแต่พระเจ้าก็ฝึกเขาแล้วก็สร้างเขาขึ้นมาเพื่อจะทำการของพระองค์นั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราเห็นว่าจากคนที่ดูเหมือนว่าใช้การได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พระเจ้าได้เรียกเขาออกมาในการทำการของพระเจ้ามี3ประการด้วยกันนะครับเรื่องของชีวิตในเช้าวันนี้ที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยกันประการที่1คือชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยพระคุณของพระเจ้าชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอลนั้นไม่ว่าจะเผชิญ
ในถิ่นทุรกันดารหรือว่าพระเจ้าได้ดูแลเขาด้วยมานาด้วยมานาจากสวรรค์พระเจ้าได้ดูแลอิสราเอลถึง40ปีในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าท่านจงระลึกถึงทางซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีเพื่อจะทรงทำให้ท่านถ่อมใจทรงทดสอบเพื่อจะทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่เราจึงเห็นได้ว่าพระเจ้าได้ยอมอนุญาตให้มีเหตุการณ์หรือความยากลำบากเกิดขึ้นกับอิสราเอลถึง40ปีเพื่อจะสร้างและเตรียมชีวิตของเขาก่อนที่จะเข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญาแสดงว่าพระเจ้าต้องการที่จะเอาสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในชีวิตของเขาออกไปและให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองก่อนที่เขาจะได้รับสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นพระคุณของพระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรักความเมตตาของพระเจ้าต่อคนที่ไม่สมควรจะได้รับเท่านั้นแต่ในบริบทแต่ตอนนี้ที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือว่าพระคุณเป็นรากฐานของชีวิตคริสเตียนพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่พระพรแต่พระคุณของพระเจ้าต้องมาก่อนพระพรพระคุณของพระเจ้าต้องเป็นแรงจูงใจที่สร้างชีวิตคริสเตียนให้เติบโตกับพระเจ้าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราสนใจแต่เรื่องของกายภาพหรือว่าเรื่องของพระพรเท่านั้นเนี่ยชีวิตคริสเตียนจะไม่แข็งแรงหรือไม่สามารถมีรากฐานที่แข็งแรงได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยทำงานในขณะที่เราไม่สมควรจะได้รับและในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเนี่ยพระคุณของพระเจ้าก็คือการที่เราพึ่งพาของพระเจ้าอยู่เสมอทุกๆวันในการดำเนินชีวิตถ้าเราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเราจะสามารถรับพระพรแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรแม้ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือสถานการณ์ที่สดชื่นสุขสบายพระคุณของพระเจ้าจะนำหน้าให้เราเห็นความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราถ้าอิสราเอลเนี่ยอยู่ในถิ่นทุรกันดารหลายปีเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ยอมที่จะให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองในชีวิตมันก็เจอปัญหาเขาก็บ่นต่อว่าพระเจ้ามันก็เจอปัญหาเขาก็มีลูกเคารพในใจอยู่เสมอนั่นสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะสร้างเขาคือการเตรียมชีวิตคือการที่ให้ลูกเคารพเนี่ยออกไปจากจิตใจของเขานั่นพระคุณของพระเจ้าเนี่ยจะทำให้เขาถ่อมใจลงในชีวิตนั่นเมื่อเราพูดถึงพระคุณเนี่ยผมก็อยากจะหนุนใจทุกท่านในเช้าวันนี้ว่าพระคุณพระเจ้าเนี่ยมีเพียงพอสำหรับทุกอย่างในชีวิตของเราเมื่อตอนที่ผมแต่งงานเนี่ยนะครับก็คุยกับภรรยาว่าถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าเนี่ยบางทีมันก็มีความยากลำบากบ้างนะแต่ความยากลำบากเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าพระคุณพระเจ้าเนี่ยจะอยู่กับเราเสมอนั่นเป็นรากฐานของครอบครัวนั้นผมก็พูดกับลูกด้วยว่าพระคุณพระเจ้าเนี่ยมีเพียงพอนะครับมีเพียงพอพระเจ้าจะนำหน้าครอบครัวของเราพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่เป็นศูนย์กลางในคริสตจักรของเราในครอบครัวของเราคริสตจักรที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อถึงอายุถึงจุดหนึ่งจะมีคนมาดูแลคริสตจักรแทนเราจะมีคนรุ่นใหม่ที่เขาพระเจ้าใช้เขามาดูแลงานกับพระเจ้าแทนเราแต่พระคุณพระเจ้าจะอยู่กับเราเราต้องไว้วางใจพระเจ้าและเราจึงเดินหน้าไปกับพระองค์พี่น้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระคุณพระเจ้าคือรากฐานของความดีของพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ตั้งชีวิตของเราอยู่บนพระคุณเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะหันไปเหมาได้ในชีวิตเมื่อเราเจอความยากลำบากเราอาจจะมีโอกาสที่เราจะขาดความเชื่อ
ที่จะก้าวไปข้างหน้านี่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นรากฐานของชีวิตของเราขอให้ชีวิตของเราเนี่ยดำรงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าลองลงดำรงอยู่ภายใต้พระเจ้าชีวิตที่อยู่ภายใต้พระเจ้าการครอบครองของพระเจ้าเนี่ยเป็นชีวิตที่พระเจ้านำหน้าเราทั้งหลายและเมื่อพระเจ้านำหน้าเนี่ยพี่น้องมั่นใจได้ว่าเราจะไปในทางที่ชอบธรรมอย่างแน่นอนพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้ในสมองแต่พระคุณของพระเจ้านั้นก็คือการที่เราพึ่งพาพระเจ้าและรู้ว่าความสามารถของเราจำกัดเราอยากจะเข้ามาและพึ่งพาพระเจ้าอยู่เสมอๆนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อผมได้หนุนใจพี่น้องที่อยู่ในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันเนี่ยผมบอกว่าทุกคนมีความรับผิดชอบอย่างดีแต่ละคนแต่ละฝ่ายแต่อย่าลืมรากฐานที่สำคัญคือพระคุณของพระเจ้าถ้าอาจารย์วีระชัยโกแวเป็นเหมือนกับช่วยผมในเรื่องของการรับใช้พระเจ้าในหลายปีที่ผ่านมาก่อนที่ท่านจะจากไปกลับบ้านไปในแผ่นดินสวรรค์นะครับท่านก็บอกว่าถ้าคนเข้าถ้าคริสตจักรเข้าใจเรื่องพระคุณพระเจ้าเนี่ยกฎระเบียบหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเพราะว่าคนจะทำมาจากความรักพระเจ้านี่เป็นความจริงว่าเมื่อถ้าในครอบครัวของเรามีพระคุณพระเจ้าเนี่ยพระคุณพระเจ้าจะทำให้ครอบครัวเนี่ยมีสันติสุขพระคุณพระเจ้าจะทำให้คริสตจักรเนี่ยแข็งแรงอิสราเอลนั้นเจออุปสรรคปัญหามากมายแม้ว่าพระเจ้าทรงนำเขาจิตใจของคนในอิสราเอลนั้นเนี่ยเป็นทาสมาหลายปีพระเจ้าต้องการให้เขาถ่อมใจลงเขาว่าถ่อมใจลงในตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ยอมรับวิถีทางของพระเจ้าแต่ในใจของอิสราเอลจะต้องยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าปัญหาส่วนใหญ่ของเราคือเรามีลูกเคารพในใจลูกเคารพในใจลูกเคารพในใจคืออะไรนะครับคืออะไรก็คือสิ่งใดๆก็ตามที่มาทำหน้าที่แทนพระเจ้าในชีวิตของเราทิมเคลเลอร์นะครับเป็นศิริบาลคนหนึ่งนะครับได้กล่าวไว้บอกว่าลูกเคารพในปัจจุบันนี้เนี่ยทำให้คนเนี่ยออกจากการปกครองของพระเจ้าลูกเคารพพยายามทำให้คนออกจากการครอบครองของพระเจ้าในชีวิตและเอาสิ่งอื่นมาแทนพระเจ้าทิมเคลเลอร์ได้กล่าวไว้บอกว่าลูกเคารพในปัจจุบันคือหนึ่งก็คือสิ่งที่ดึงดูดใจของเรามากกว่าพระเจ้าสิ่งที่ดึงดูดใจเราให้ออกไปจากทางของพระองค์อันที่สองก็คืออะไรก็ตามที่ทำหน้าที่แทนพระเจ้ามาแทนที่พระเจ้าคือให้ความสุขให้เอกลักษณ์ให้ความหมายของชีวิตมากกว่าพระเจ้านั่นคือลูกเคารพที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นลูกเคารพจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความเชื่อที่ไม่ใช่เป็นความเชื่อแตกต่างจากคริสเตียนเท่านั้นแต่เราจะเห็นได้ว่าคนนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้ให้พระเจ้าครอบครองในชีวิตเนี่ยเขาจะมีสิ่งอื่นมาครอบครองในใจมากกว่านั่นนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้อิสราเอลเนี่ยไม่ได้อยู่ในวัฏจักรแบบนี้แต่พระเจ้าต้องการที่จะเอาสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุหรือว่าที่เป็นลูกเคารพในใจเนี่ยออกไปแล้วพระเจ้าก็มาครอบครองในชีวิตนั่นจึงมีเหตุว่าอิสราเอลต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดารหลายปีนะครับอยู่ได้หลายปีมากเลยเช่นเดียวกันการเรียนรู้แต่ละคนไม่เท่ากันชีวิตที่อยู่ในพระคุณของพระเจ้าสำหรับอิสราเอลอาจจะหลายปี40ปีบางคนก็เติบโตช้าหน่อยบางคนก็เติบโตเร็วหน่อยแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามพระคุณของพระเจ้าเนี่ยก็อนุญาตให้อิสราเอลเนี่ยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีหลายคนบอกว่าโอ้พระเจ้าอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีมันนานมากอิสราเอลจะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีถ้าเป็นเราคงตายก่อนแน่เลยแต่พี่น้องลองคิดดูว่าพระเจ้ามีความอดทนต่ออิสราเอลมากขนาดไหนที่อนุญาตให้อิสราเอลล้มเหลวในถิ่นทุรกันดาร40ปีนั่นคือพระคุณของพระเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องวันนี้เรามาหาพระเจ้าเนี่ยเป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราผมได้หนุนใจเทียนมัสการวันนี้เรานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าคำถามก็คือว่าทำไมพระเจ้าต้องรับการนมัสการพระเจ้าของเราด้วยอันที่จริง
เราไม่ได้มีคุณค่าเพียงพอที่จะมาให้กับพระเจ้าแต่พระเจ้ามีพระคุณต่างหากที่ทำให้เราเข้ามาหาพระองค์ณเวลาที่เรามารวมกันในทุกวันอาทิตย์เนี่ยจึงเป็นพระพรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เราได้มาอยู่รวมกันนมัสการพระเจ้าร่วมกันเอเมนไหมครับพี่น้องเป็นสิ่งที่เราเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าเข้ามาถวายเกียรติพระเจ้าและยกย่องพระเจ้าร่วมกันเป็นพระพรและเป็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างแท้จริงพระคุณของพระเจ้าเนี่ยทำให้เกิดการเชื่อฟังและการอุทิศตัวการเชื่อฟังและการอุทิศตัวควรมาจากชีวิตที่เชื่อฟังและอุทิศตัวด้วยความเข้าใจและอุทิศตัวด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้าไม่ควรมีใครที่รับใช้พระเจ้าหรือว่าเชื่อฟังพระเจ้าจากพื้นฐานอื่นๆที่ไม่ใช่พระคุณของพระองค์เพราะว่าแรงจูงใจนั้นจะอยู่ไม่นานแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีพระคุณของพระเจ้าในชีวิตเนี่ยเราจะรับใช้พระเจ้าได้ตลอดชีวิตของเราเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้ามีพระคุณในชีวิตของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นรากฐานของชีวิตคริสเตียนการอุทิศตัวในชีวิตคริสเตียนเนี่ยหรือการอุทิศตัวในการเป็นผู้ที่ติดตามพระเจ้าเนี่ยต้องมาจากจิตใจภายในที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้ามีสิ่งดีแม้เราไม่สมควรจะได้รับและเราพึ่งพาพระเจ้าทุกๆวันเมื่อผมตื่นมาตอนเช้าผมขอบคุณพระเจ้าและเมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตเนี่ยก็รู้ว่าพระเจ้าได้ตั้งเราไว้และถามว่าคุณสมบัติอะไรที่ทำให้เรารับใช้พระเจ้าได้ดีที่เหมาะสมจริงๆแล้วแม้พระคัมภีร์ก็ได้เขียนไว้ในทิโมธีหรือในทิตัสก็ตามนั่นเป็นเพียงแค่พื้นฐานเท่านั้นแต่ว่าเราไม่ได้สามารถที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่สมควรจริงๆหรอกเพราะเรายังเป็นคนบาปและเรายังผิดพลาดมากมายแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าได้เรียกเรามาและพระเจ้าได้ตั้งเราไว้เพื่อจะประกาศพระนามของพระเจ้านั่นเป็นเหตุว่าแม้เราสุดความสามารถของเราแล้วเนี่ยพี่น้องที่รักครับพระคุณพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นเมื่อเราทำธุรกิจหน้าที่การงานของเราเนี่ยแม้สุดความสามารถของเราเนี่ยพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นกับเราเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนนะครับประการที่สองก็คือพันธกิจทุกอย่างเนี่ยดำรงอยู่โดยพระวจนะของพระเจ้าพันธกิจไม่ใช่เพียงแค่การทำงานให้กับพระเจ้าแต่พันธกิจต้องเริ่มต้นจากการเชื่อฟังพระเจ้าพันธกิจเริ่มต้นจากการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกคนให้กลับมาอยู่ในแผนการของพระองค์พันธกิจเริ่มต้นโดยพระคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของพันธกิจพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงนำหน้าพันธกิจของพระองค์พระเจ้าเป็นเจ้าของพันธกิจทุกอย่างในแผนการของพระเจ้าฉะนั้นพันธกิจทุกอย่างดำรงอยู่ได้เนี่ยจะต้องอยู่บนรากฐานอีกรากฐานหนึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รากฐานของพันธกิจในชีวิตของเราแข็งแรงเนี่ยเราต้องรู้จากเสียงของพระองค์พระเจ้าได้นำอิสราเอลออกมาเนี่ยพระองค์ได้บอกว่ามนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงสิ่งเดียวแต่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้านั่นหมายความว่าเมื่อเราทำการสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กรอบความคิดของพระวจนะของพระเจ้าเช่นเดียวกันเมื่อเราเดินไปด้วยความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยความเชื่อจะต้องมาจากพื้นฐานแห่งการมีค่านิยมและความคิดแบบพระเจ้าโลกนี้สวนทางกับพระเจ้าบ้างในบางครั้งไม่ใช่ทุกอย่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันสวนทางกันเราต้องรู้ว่านั่นคือการสวนทางกันกับพระองค์และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินไปกับพระเจ้าเนี่ยผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพันธกิจที่เรากำลังทำเนี่ยก็คือพันธกิจทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นพันธกิจที่ถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็ให้พระเจ้านำหน้าชีวิตของเราเพราะว่าพันธกิจทุกอย่างเนี่ยไม่ได้สำเร็จเพียงแค่ในยุคของเราเท่านั้นแต่เราพบว่าพันธกิจทุกอย่างเนี่ยจะสำเร็จได้เมื่อ
สร้างบนรากฐานที่ถูกต้องบนพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่มัทธิวบทที่4ข้อ4จึงบอกว่ามนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตหรือว่าดำเนินหน้าที่การงานของเราเพียงแค่กายภาพหรืออาหารสิ่งเดียวแต่ดำรงชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าฉะนั้นในเช้านี้ผมจึงอยากหนุนใจว่าเมื่อเราตั้งใจจะทำสิ่งใดเนี่ยเมื่อพระเจ้าพันธกิจของพระเจ้าจึงเริ่มต้นจากการเชื่อฟังการทรงเรียกของพระองค์เมื่อไหร่ก็ร่วมใจกันในการฟังการทรงเรียกของพระเจ้าเนี่ยเราจะเห็นความสำเร็จของพันธกิจนั้นเพราะพันธกิจเป็นงานฝ่ายวิญญาณพันธกิจเป็นเรื่องที่พระเจ้ากำหนดไว้ว่าสำเร็จแล้วผ่านชีวิตของเราไม่ใช่เป็นการที่เราเพียงแค่ทำงานให้กับพระเจ้าเท่านั้นนั่นเป็นการทำงานให้กับพระเจ้าเป็นเพียงแค่ผลปลายทางแต่พันธกิจทุกอย่างต้องมาจากการเชื่อฟังพระวจนะและเดินอยู่บนพื้นฐานสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์เราไม่ได้อยู่ในยุคธรรมบัญญัติเราไม่ได้อยู่ในยุคที่เป็นยุคอิสราเอลที่เชื่อฟังพระบัญญัติแต่การยอมอยู่ภายใต้พระเจ้าและก็การถวายเกียรติพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้องครับผมอยากจะถามพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์ในมัทธิวเนี่ยคำถามคือว่าพระเยซูหรือเฮโรดที่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เฮโรดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เฮโรดสร้างวังขนาดใหญ่6แห่งแต่พระเยซูเกิดในลางหญ้าเฮโรดสร้างป้อมและกองทัพที่ยิ่งใหญ่ในสมัยของเฮโรดแต่พระเยซูไม่เคยทำสิ่งใดเพื่อพระองค์เองแต่พระองค์ทำตามพระทัยของพระบิดาเฮโรดสร้างที่ลี้ภัยเช่นป้อมมาซาดาเฮโรดทำทุกอย่างเพื่อตัวเองนั้นถูกยกย่องแต่พระเยซูสร้างที่ลี้ภัยให้กับเราพระองค์เป็นป้อมปราการให้กับเราเฮโรดทำสิ่งต่างเพื่อตัวเองจะได้ดูดีเพื่อตัวเองจะเป็นกษัตริย์แต่พระเยซูเสียสละพระองค์เองที่กางเขนเพื่อเราพระเยซูเป็นพระวจนะที่มีชีวิตอยู่ในเช้าวันนี้ผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าพันธกิจทุกอย่างที่ดำรงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าต้องมีแรงจูงใจและศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูคริสต์เมื่อไหร่ก็ตามที่แรงจูงใจของเรารักพระเจ้าเราเรียนแบบอย่างชีวิตของพระองค์หน้าที่การงานของพระองค์นั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็จะถูกนับได้สุภาษิตในใจของผมเนี่ยที่ประจำใจของผมเลยเนี่ยมีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราทำโดยที่ไม่มีความรักพระเจ้าเป็นแรงจูงใจสิ่งนั้นก็จะเป็นเพียงแค่เปลือกนอกของชีวิตเท่านั้นเพราะว่าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครที่ทำได้ทุกอย่างเราจะต้องยอมฟังพระเจ้าและทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่แม่ชีเทเรซาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็ถวายตัวตามการทรงเรียกของพระเจ้าก็ทำงานที่อินเดียหลายปีปัจจุบันนี้ก็จากไปแล้ววันหนึ่งพระเจ้าได้พูดบอกว่างานของเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอารามแต่อยู่ที่ถนนช่วยเหลือคนยากจนและให้ออกไปทำพันธกิจของพระเจ้าแม่ชีเทเรซาได้ออกไปช่วยเหลือคนอินเดียที่ยากจนตามถนนเพราะในเวลานั้นเนี่ยคนอินเดียหลายคนเนี่ยเกิดที่ถนนโตที่ถนนแล้วก็ตายที่ถนนไม่สามารถมีอะไรไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยในชีวิตแม่ชีได้ตั้งศูนย์ที่จะช่วยเหลือคนยากจนที่นั่นจากผู้หญิงตัวเล็กๆมีอิทธิพลทั่วโลกไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการจะมีอิทธิพลแต่เพราะสิ่งที่เขาได้ให้กับพระเจ้าตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์เราก็เหมือนกันพี่น้องที่รักครับเราสามารถทำสิ่งที่เล็กๆแต่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้าได้เมื่อเราร่วมใจในการรับใช้พระเจ้ามีตัวอย่างที่แม่ชีได้พูดบอกว่าเทเรซาได้พูดบอกว่าไม่ใช่เราทุกคนที่สามารถให้ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เราสามารถให้ในสิ่งเล็กน้อยด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ได้พระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจของเราเสมอเอเมนไหมครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มต้นมินิมิตอย่าลืมว่าเราต้องเริ่มต้นที่พระคุณและพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นรากฐานในจิตใจของเราสุดท้ายก็คือเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าผมอยากจะยกตัวอย่างคริสตจักร
ที่ผมเพิ่งไปได้ถูกเชิญไปเยี่ยมเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเป็นคริสตจักรชื่อว่า Faith Community Church ศรีบาลคือจานเบนนี่โฮนะครับเป็นศรีบาลที่อยู่ในกลุ่มที่รับใช้หนุนใจกันจานเบนนี่โฮเนี่ยได้เล่าให้ฟังบอกว่าไปซื้อที่ดินอยู่แปลงหนึ่งที่จะทำคริสตจักรปรากฏว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยจะต้องเมื่อซื้อเนี่ยจะต้องขอประชามติจากชุมชนว่าผ่านไหมให้ทำเป็นคริสตจักรปรากฏว่าเขาไปซื้อแล้วก็ชุมชนนั้นก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้แต่เมื่อซื้อเสร็จปรากฏว่าหลายคนที่นั่นก็ไม่ยอมที่จะตั้งเป็นคริสตจักรถ้าไม่ยอมนั้นหมายความว่าถ้าไม่ผ่านประชามติเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้ก็มีการเจรจากันหลายครั้งในที่สุดการเจรจาครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์เบนนี่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็เครียดมากอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อหลังที่ไปคุยเนี่ยทางอีกฝ่ายเนี่ยก็ตั้งป้อมเต็มที่นักกฎหมายมาเต็มที่เลยปรากฏว่าเจมินี่ได้พูดคำหนึ่งที่ไล่ผมฟังบอกว่าผมเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผมไม่ทะเลาะ กับคุณเรื่องแบบนี้ถ้าคุณคิดว่าการตั้งคริสตจักรตรงนี้ไม่ดีผมก็จะไม่ตั้งและผมจะหาที่ใหม่แล้วเขาก็ยกเลิกที่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มต้นที่อธิษฐานกับพระเจ้าที่ใหม่แต่ในใจก็ถามพระเจ้าบอกว่าเอ๊ะพระเจ้าทำไมผมอยากจะทำงานของพระเจ้าทำไมตรงนี้ไม่ได้มันเป็นที่ที่ดีมากเลยมันไม่ได้แต่ก็ทำสิ่งดีดีกว่าทำสิ่งดีดีกว่าตอบสนองอย่างถูกต้องดีกว่าโยมตอบสนองอย่างถูกต้องไม่ทำการร้ายหรือไม่ทำสิ่งต่างที่ต่อสู้กันวุ่นวายก็ในที่สุดเขาก็ไปหาที่ใหม่ปรากฏว่าขอบคุณพระเจ้านะครับที่ใหม่เนี่ยเป็นที่ที่เป็นทางเนี่ยไปสนามบินเป็นทางมอเตอร์เวย์เลยซึ่งดูแล้วดีกว่าเดิมมากแล้วที่ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับมันจะซื้อยังไงดีกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมแต่ก็แพงกว่าเดิมแล้วจะทำยังไงเขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยผมไปฉลองเขาสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภายในเวลา1ปีเนี่ยสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยเขาบอกที่เนี่ยราคา12ล้านเหรียญไอ้16ล้านเหรียญปรากฏว่าลงประชามติไม่ผ่านไอ้คนที่ขายเนี่ยมีทั้งห้างสรรพสินค้าจะมาซื้อโกดังสินค้าจะมาซื้อบริษัทจะมาซื้อก็ไม่ผ่านประชามติในที่สุดเนี่ยเขาก็โทรมาที่คริสตจักรบอกว่าอาจารย์ยังสนใจอยู่ไหมที่ตรงนี้จะลดให้เป็นพิเศษเหลือ12ล้านเหรียญแล้วในที่สุดเนี่ยเรื่องยาวก็ให้สั้นลงก็คือว่าเขาก็ได้ดำเนินการแล้วก็มีนักธุรกิจที่มาช่วยแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของโรงแรมหลายแห่งในสิงคโปร์เขาก็ยื่นความช่วยเหลือเข้ามาในที่สุดก็สามารถซื้อได้แล้วก็ที่ดินเนี่ยจำนวนสมมติว่าจำนวนเนี่ยหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งก็ทำเป็นบ้านจัดสรร44หลังเป็นบ้านจัดสรรบ้านเดี่ยว44หลังนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็ทำเป็นคริสตจักร44หลังนี้ขายหมดในเวลา2เดือนในเวลา2เดือนขายหมดเลยแล้วเขาบอกว่าในที่สุดก็มีเงินเข้ามาในการซื้อที่ดินแล้วก็สร้างด้วยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วผมไปที่นั่นนะครับผมไปรู้จักคริสตจักรเขาตั้งแต่คนไม่กี่ร้อยคนจนกระทั่งตอนนี้เต็มไปหมดเลยที่นั่งไม่พอแน่นมากนะครับส่วนใหญ่เป็นคนเอเชียที่อยู่ที่นั่นพี่น้องครับพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเป็นจริงพระสัญญาพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสัญญาว่าเราจะได้แผ่นดินที่ดีพระเจ้าสัญญาจะเป็นจริงเอเมนไหมพี่น้องพี่น้องเชื่อไหมว่าเราจะได้แผ่นดินที่ดีแผ่นดินที่ดีคือแผ่นดินที่เกิดผลเป็นแผ่นดินที่เมื่อเราเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถทำสิ่งต่างเกิดผลมากมายนะครับแผ่นดินที่ดีนั้นเกิดขึ้นพระเจ้าเตรียมแผ่นดินที่ดีเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเราจะสามารถทำงานได้ในเฉลยธรรมบทที่6เนี่ยบอกว่าแผ่นดินที่ดีเนี่ยทำให้อิสราเอลเนี่ยมีโครงสร้างที่แข็งแรงโครงสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆแข็งแรงมากเพราะสร้างเมืองได้เลย2ก็คือเกิดผลไม่ว่าจะเป็นข้าวบัลเล่องุ่นต่างๆเกิดขึ้นมากมายจากคนที่เป็นทาสอยู่ๆก็ไปอยู่ในแผ่นดินที่มันอุดมสมบูรณ์มากๆนั่นคือแผนการของพระเจ้าเมื่อพระเจ้านำเขาเชื่อในพระสัญญาก็เห็นสิ่งดีเกิดขึ้นพี่น้องครับพระคุณของพระเจ้าจะทำให้เราสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในแผ่นดินที่ดีไม่ใช่แผ่นดินที่ดีมีไว้เพื่อตอบสนองกายภาพเท่านั้นแต่แผ่นดินที่ดีจะสามารถทำให้เราครอบครองและมีผลต่อพระเกียรติของพระเจ้ามีโอกาสที่เราจะพัฒนาคริสตจักรมีโอกาสที่เราจะช่วยคนยากจนมากขึ้นมีโอกาสที่เราจะสร้างสาวกที่ดีมีโอกาสที่เราจะสร้างงานของพระเจ้าหลายอย่างเกิดขึ้นผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องว่านี่เป็นโอกาส
สุดท้ายนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องเป็นโอกาสที่เราจะเห็นพระพรของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเป็นโอกาสที่เราจะเห็นพระพรผ่านชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องให้เราได้อธิษฐานด้วยกันพี่น้องอธิษฐานด้วยกันว่าจะมีโอกาสที่เราจะรับใช้พระเจ้าเมื่อเราได้เดินไปกับพระองค์เมื่อเราได้เข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าได้สัญญาไว้นั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่เรานั้นจะได้รับพระพรเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถขยายขอบเขตศักยภาพชีวิตของเรามากขึ้นขอบคุณพระเจ้าพี่น้องขอให้เราเปิดใจออกเริ่มต้นวันนี้ก็คือให้พระเจ้าครอบครองในหัวใจของเราให้เราเชื่อฟังพระองค์แล้วเดินไปข้างหน้ากับพระองค์อย่างไม่สงสัยให้เรามั่นใจในแผนการของพระเจ้าให้เรามั่นใจในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าให้เรายืนขึ้นด้วยกันในเวลานี้ครับขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าร่วมกันพี่น้องที่รักครับในเช้าวันนี้จริงๆผมมีภาระใจมากมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คืออยากให้ท่านได้รู้ว่าพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับชีวิตของท่านครอบครัวของท่านทุกอย่างพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวพระองค์จะทำให้สำเร็จเสมอในชีวิตของเราถ้าท่านปรารถนาอยากที่จะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตได้ยกมือขึ้นกับพระเจ้ามีใครบ้างที่เช้าวันนี้ต้องการที่จะทำให้ภารกิจของพระเจ้าสำเร็จเริ่มต้นที่รากฐานชีวิตเริ่มต้นที่รากฐานพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตมากยิ่งขึ้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ